คุณผู้ชมคะสำหรับผู้ชมคุณผู้ชมที่รักงานศิลปะอาจจะรู้สึกไม่ค่อยตกใจกับข่าวคราวนี้นะคะแต่สำหรับคนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของคุณค่างานศิลปะหรือการตีมูลค่าก็อาจจะรู้สึกตกใจว่าทำไมภาพวาดโดยรวมๆของศิลปินชื่อดังอย่างปาโบลปิกัสโซศิลปินชาวสเปนถึงมีมูลค่ามากมายขนาดนี้ในการประมูลจากการประมูลภาพวาดและผลงานรวมๆไม่ต่ำกว่า20ชิ้นมีผู้เข้าร่วมประมูลและยอมจ่ายสูงถึงประมาณ110ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 3,600 ล้านบาทค่ะเป็นผลงานที่อยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ลาสเวกัสนะคะทำให้เกิดคำถามว่าการให้คุณค่ากับผลงานศิลปะโดยเฉพาะกับงานของปิกัสโซเป็นอย่างไรนะคะทำไมมูลค่าการตลาดถึงสูงมากมายขนาดนี้ติดตามรายงานจากคุณพงษ์สทัศน์สุขพงษ์ค่ะ Fair warning and selling Alire it's yours so congratulations ภาพของหญิงสาวสวมหมวกเบเร่สีส้มที่ปาโบลปิกัสโซจิตรกรเอกชาวสเปนเขียนขึ้นเมื่อปี1938ถือเป็นผลงานชิ้นเอกของการประมูลในครั้งนี้ผู้หญิงในภาพคือมารีเทเรสวอลเตอร์คนรักของปิกัสโซภาพนี้ถูกประมูลไปในราคา40ล้าน5แสนดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,300 ล้านบาทสูงกว่าราคาที่เคยประเมินเอาไว้ที่20ถึง30ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นขณะที่ภาพผู้ชายและเด็กถูกประมูลไปในราคา24ล้าน4แสนดอลลาร์สหรัฐส่วนภาพบัสต์ออฟแมนประมูลได้9ล้าน5แสนดอลลาร์สหรัฐต่ำกว่าราคาที่เคยประเมินเอาไว้ที่10ล้านดอลลาร์สหรัฐผลงานศิลปะที่นำมาประมูลในครั้งนี้มีทั้งหมด11ชิ้นประกอบด้วยภาพวาด9ภาพและงานเครื่องเคลือบเซรามิก2ชิ้นงานทั้งหมดเคยจัดแสดงอยู่ภายในร้านอาหารปิกัสโซที่โรงแรมเบลลาจิโอในลาสเวกัสมานานกว่า20ปีงานศิลปะทั้งหมดนี้อยู่ในความครอบครองของสตีฟวีนนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และนักสะสมงานศิลปะชาวอเมริกันผู้เคยเป็นเจ้าของโรงแรมเบลลาจิโอการเปิดประมูลขายผลงานของปิกัสโซในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพิ่มความหลากหลายด้านงานศิลปะของโรงแรมเพื่อจัดหาผลงานของศิลปินที่เป็นสตรีกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศกลุ่มชาติพันธุ์และศิลปินจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่มารวมไว้ในคอลเลกชันของโรงแรม Here in Las Vegas ความเคลื่อนไหวในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการทบทวนเชิงวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางเมื่อปีที่แล้วเกี่ยวกับการเหยียดเชื้อชาติในสังคมอเมริกันขณะที่ผลการศึกษาในปี2019ที่เผยแพร่โดยห้องสมุดวิทยาศาสตร์สาธารณะของพิพิธภัณฑ์ชั้นนำ18แห่งของสหรัฐพบว่าร้อยละ85ของศิลปินที่ผลงานถูกนำมาจัดแสดงเป็นคนผิวขาวและร้อยละ87เป็นผู้ชายปิกัสโซถือเป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสมัยใหม่ในหลากหลายรูปแบบเขาเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มศิลปะแบบคิวบิสและเป็นผู้คิดค้นประติมากรรมประกอบขึ้นรูปจนได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในศิลปินที่มีอิทธิพลมากที่สุดในศตวรรษที่20ลายเส้นอันเป็นเอกลักษณ์ทำให้ผลงานของเขาเป็นที่ต้องการของนักสะสมงานศิลปะทั่วโลกที่พร้อมทุ่มเงินมหาศาลเพื่อครอบครองงานเหล่านี้ผลงานของปิกัสโซที่ถูกประมูลไปในราคาสูงที่สุดคือ The Women of Algiersขายได้ในราคา179ล้าน4แสนดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 5,900 ล้านบาทเมื่อปี2015 Finished, shocked and delighted us with his work. His evident is still full of the joy of life at 80.